อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่28ตุลาคมปีพุทธศักราช2566ค่ะก็เรียกว่าเป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน11ปีเถาะค่ะก็แน่นอนว่าในการพบกันทุกเช้าวันเสาร์นั้นก็จะเป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาเพื่อที่จะรับฟังท่านมาเล่าสรุปให้ฟังหรือสักษาให้ฟังเป็นการขุดเพชรในพระไตรปิฎกต่อจากพระสูตรในวันเสาร์ที่แล้วกันนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาพบและพูดคุยสักษาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรสาธุเจ้าค่ะในทุกวันเสาร์เรามีนัดกันที่จะมาสุมหัวพระพุทธเจ้าใช้คำนี้สุมหัวเพื่อที่จะมาศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกสอนไว้แล้วครูบาอาจารย์ก็จดจำมาแบ่งเป็นหมวดเป็นข้อมีการบันทึกลงเป็นอักษรสืบทอดคัดลอกกันพิมพ์แจกต่อมาจนถึงพวกเราสมัยนี้ก็อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตเป็นข้อมูลชุดที่เราเรียกว่าจากพระไตรปิฎกซึ่งในพระไตรปิฎกนี้เขาก็มีการจัดเป็นหมวดเป็นเล่มเป็นข้อเป็นระบบชุดที่เพื่อให้จดจำเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายสมกับเป็นรูปแบบที่จะรักษาคำสอนเอาไว้เราก็มาศึกษากันเพราะว่าคำสอนเนี่ยถ้าบอกว่าไม่ได้มีการศึกษามันก็จะเศร้าหมองเป็นหมนทินเหมือนกับว่าเราอยู่บ้านแล้วไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้เช็ดปัดกวาดมันก็เศร้าหมองเช่นเดียวกันว่าข้อมูลในพระไตรปิฎกถ้ามีอยู่แล้วเราไม่ได้เอามาท่องจำไม่ได้เอามาศึกษาทำความเข้าใจมันก็ไม่ดีพระอาจารย์จึงชักชวนทั้งคุณเตือนใจด้วยท่านผู้ฟังด้วยว่าอ่ะสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งก็แล้วกันที่เราจะนัดกันมาพูดคุยเรื่องนี้โดยรูปแบบการศึกษาของเราที่ผ่านทางวิทยุด้วยทางออนไลน์ด้วยก็จะไล่ไปเป็นลำดับนั่นก็คือคราวที่แล้วเราจบลงที่ข้อไหนคราวนี้เราก็มาต่อกันที่ข้อนั้นเล่มนั้นโดยตอนนี้เราก็อยู่ในเล่มคำพีที่ชื่อว่าอังคุตระนิกายและการจัดหมวดหมู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยเขามีจัดอยู่หลายแบบแบบที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้ก็เรียกว่าจัดแบบอะไรที่มีจำนวนหัวข้อเท่ากันก็เอามาจัดรวมเอาไว้ด้วยกันศัพท์ภาษาตรงนี้เขาเรียกว่าอังคุตระอังคุตระคือท่านเปรียบเหมือนกับดอกไม้เนาะดอกไม้ okay. ถ้าท่านผู้ฟังไปซื้อดอกไม้ที่ตลาดเนี่ยมันก็จะมีแยกเป็นส่วนๆเนาะเช่นดอกไม้ที่ไว้ใช้ร้อยพวงมาลัยกับแบบหนึ่งดอกไม้ไว้จัดแจกันกับแบบหนึ่งคืออย่างเช่นว่าถ้าดอกลิลลี่อย่างเงี้ยมันจะมาร้อยเป็นพวงมาลัยไม่ได้นะเจ้าค่ะก็จัดแจกันอย่างเดียวใส่แจกันอย่างเดียวokay. แต่ถ้าดอกกุหลาบบางพันนะร้อยเป็นพวงมาลัยได้บางพันร้อยไม่ได้ ดอกมะลิร้อยได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เขาก็จะจัดหมวดเป็นสีด้วยนะสีม่วงสีเหลืองสีเขียวสีแดงอะไรเขาก็จะจัดเป็นหมวดอันนี้คือร้านขายดอกไม้ก็จะทำอย่างนั้นนะระบบตรงนี้ก็เรียกว่าอังคุตระเหมือนกับการร้อยพวงมาลัยโดยท่านก็เอาหัวข้อเรื่องที่เหมือนกันมีจำนวนข้อเท่ากันมาจัดไว้ด้วยกันเนื้อในที่นี้ก็คือจึงจัดเป็นหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมายความว่าในธรรมะหัวข้อนั้นเนี่ย
มีข้อย่อยอยู่กี่ประการถ้ามี2ประการก็จับไปด้วยกันมี3ประการก็จับไปด้วยกันอย่างนี้ในตอนนี้เราอยู่ในหมวดหัวข้อที่มีธรรมะ6ประการก็เรียกว่าฉกนิบาตนิบาตก็เป็นย่อยของนิกายลงไปอีกอย่างนี้นะแล้วก็ในคัมภีร์เล่มอื่นๆก็จะมีการจัดเรียงเป็นคนละแบบกันถ้าในสังยุตตนิกายก็จะจัดเรียงตามเนื้อหาละเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมพระนนท์เรื่องขันธ์ 5เรื่องเท้าสักกะก็จะแยกไปแยกไปหรือถ้าในมัชฌิมนิกายนี้ก็จะแบ่งตามความยาวละอันไหนเรื่องยาวไปทีฆานิกายอันไหนเรื่องกลางๆมามัชฌิมนิกายเป็นต้นจะมีแพทเทิร์นรูปแบบของการจัดรวมๆอยู่แต่ตอนนี้เราอยู่ในอังคุตตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ6ประการเราไล่ไปทีละข้อใช่จากการนิบาตตอนนี้ก็ข้อที่107เจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องพระสูตรที่ว่าด้วยราคะหรือราคะสูตรถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องในชุดนี้เขาเรียกว่าเป็นการจัดแบบอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกับที่เราเคยศึกษากันมาเนอะไม่ว่าจะหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5จนถึงหมวด6ที่ก่อนหน้านี้นี่ก็จะไล่ไปทีละข้อละข้อละข้อนี่จะค่อนข้างชัดเจนเป็นชุด6ข้ออาจจะเปรียบเทียบส่วนเมืองส่วนต่างบ้างอะไรก็จะแล้วแต่รายละเอียดของแต่ละพระสูตรนั้นแต่ว่าในหมวดนี้มีความแบ่งกันแปลกนิดหนึ่งโดยแบ่งออกเป็นครึ่งครึ่งนะครึ่งละ3ครึ่งละ3เจ้าค่ะ3บวก3ก็ได้6ข้อ3ข้ออ่าใช่โดย3อย่างแรกก็มีเพื่อที่จะละ3อย่างหลัง3อย่างหลังมีก็เพื่อที่จะละ3อย่างแรกแล้วก็จะเรียกได้ว่าเป็นคู่ตรงข้ามกันแต่ตรงข้ามกันแบบว่าให้ละกันได้เนาะละกันได้ซึ่งอันนี้คือทั้ง10ข้อจากนี้ไปเลยเนาะนี่เราอยู่ข้อ107เนาะ108 109จนถึง117 116ไปเลยเนี่ยที่ว่าจะเป็นแต่ละชุดเนี่ยจะมี2ชุดหรือชุดละ3ข้อเพื่อให้ละกันและกันแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสังเกตเปรียบเทียบด้วยนะว่าโอ้สิ่งนี้มีเพื่อละสิ่งนี้ทำเพื่อละสิ่งนี้คือมันจะไม่ได้ตรงข้ามกันทีเดียวเดี๋ยวลองดูแล้วกันเหมือนกับเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าทำสิ่งนี้จะทำให้ละสิ่งนั้นได้ใช่ใช่ใช่ถูกต้องที่โยมดูเดี๋ยวลองไล่กันไปทีละข้อทีละข้อนะได้เจ้าค่ะเราก็มาที่ข้อ107ว่าด้วยราคะที่พูดถึงราคะเนี่ยเพราะมันเป็นข้อแรกหนึ่งประการแรกโดยเขาก็ยกถึงราคะโทสะและโมหะราคะโทสะโมหะก็คือกิเลสนั่นเองใช่ไหมกิเลสราคะก็ลักษณะว่าแบบให้หิวให้อยากโทสะก็โอ้โหให้ร้อนให้โกรธโมหะก็ให้มืดให้ไม่เข้าใจให้หลงแล้ว3อย่างก็คือหิวร้อนแล้วก็มืดนี่คืออาการที่จะเกิดขึ้นในช่องทางใจถ้าเรามีกิเลสออกมาในช่องทางใจมาก okay. ถ้าราคะเข้าทำงานจิตใจเราก็จะรู้สึกหิวอยากได้ถ้าโทสะมันมีมากมันก็จะร้อนมันก็จะมีความโกรธมีความไม่พอใจโมหะก็จะมืดไม่เห็นไม่เข้าใจทำไม่ถูกใน3อย่างนี้ทีนี้ท่านแบ่งชุดแรกราคะโทสะโมหะเนาะชุดที่2 okay. ก็คือข้อที่4 5 6 4 5 6เนี่ยนะเป็นธรรมะ6ประการเนี่ย3อย่างหลังนี่มีเพื่อที่จะละ3อย่างแรกโดยท่านบอกไว้เจาะจงเลยว่าเจริญอสุภะเพื่อละราคะเจริญเมตตาเพื่อละโทสะเจริญปัญญาเพื่อละโมหะโอเคนะเอาเราไล่ไปทีละคู่ละคู่นะคุณตาจันเนาะเจ้าค่ะพูดถึงอสุภะเพื่อละราคะราคะคือความหิวความอยากความต้องการความกำหนัดทั้งหลายเจ้าค่ะพวกนั้นใช่เจ้าค่ะทีนี้ถ้าตรงข้ามกับไม่มีราคะก็ต้องเป็นอราคะอราคะก็คือไม่หิวไม่ต้องการไม่อยาก
ช่ไหมทีนี้เราจะไปถึงจุดนั้นได้ตรงนี้แหละที่ว่าอสุภะนี่จะเป็นตัวพาไปมันเป็นที่คุณตาใจว่านะเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันอืมเจ้าค่ะจะให้ไปหาจุดที่มันตรงข้ามได้เนี่ยมันก็ต้องมีเหตุในที่นี้คืออสุภะเพื่อที่จะไปหาอราคะคือความไม่มีราคะจะให้ไม่มีโทสะได้คืออาโทสะมันก็ต้องมีเหตุในที่นี้คือเมตตาเพื่อที่จะไปหาอาโทสะจะให้ไม่มีโมหะคือเป็นอโมหะได้ก็ต้องมีปัญญาเป็นเหตุให้ไปถึงอโมหะได้ okay. ซึ่งอันนี้เราดูเนี่ยอสุภะมันก็เป็นวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่งหมายถึงเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งก็เรียกอสุภกรรมฐานเจ้าค่ะเมตตานี่ก็เป็นการปฏิบัติทางจิตนะเป็นพรหมวิหารเราเป็นหนึ่งในพรหมวิหาร4คือเมตตาเจ้าค่ะปัญญานี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีปฏิบัติเป็นมรรค8นะหนึ่งในมรรค8ศีลสมาธิปัญญาปัญญาคือตรงนี้เพื่อละโมหะเพราะนั้นไอ้กองของอสุภะเมตตาปัญญานี่มันก็จึงอยู่ในหมวดของมรรค8อยู่ในหมวดของมรรค8จนแล้วก็ละราคะโทสะโมหะอธิบายคำว่าอสุภะสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะดีเจ้าค่ะคำนี้ก็มาจากคำว่าสุภะสุภะนี่หมายถึงว่าของสวยงามของที่ดีงามคนที่ชื่อว่าสุภัสสุภะพวกนี้คือมาจากรากศัพท์คำนี้เลยนะสวยงามดีงามแล้วก็น่าดูน่าชมน่าใคร่สุภะทีนี้พอเราใส่อะเข้าไปคืออสุภะอย่างผู้หญิงเขาโฆษณาแชมพูเงี้ยนะโอ้ผมสวยงามมากเลยผมเธอนี่สวยสวยงามนะหรือโฆษณาอะไรกันยาโฆษณาเครื่องดื่มคอลลาเจนเครื่องดื่มอะไรเนี่ยก็มีแต่คน LS เงี้ยนะหุ่นดีดูสวยงามไปหมดอันนี้คือเขาให้เราดูถึงความสวยงามให้เราดูถึงความสวยงามใช่ไหมว่าสวยงามคืออย่างนี้อย่างนี้อันนี้เรียกว่าสุภาสัญญาสุภาสัญญาหรือว่าเราแต่งตัวเราก็ให้มันดูดีนะเราก็คือดูให้มันดีนะเข้าใจไหมคำว่าดูให้มันดีเนี่ยคือสุภาสัญญาแต่ตรงไหนมันไม่ดีเราก็แต่งให้มันดีตรงไหนมันไม่หอมเราก็ใส่ให้มันหอมทีนี้ในที่นี้ท่านอธิบายว่าสุภาสัญญาว่าให้เห็นโดยความเป็นของที่มันไม่สวยงามในของสวยงามนั่นแหละนะให้เห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามคือที่ว่าผมสวยๆเราจะดูไงว่ามันไม่สวยเอ้าก็ว่าถ้าคุณไม่สระผมหรือว่าเส้นผมที่สวยๆเนี่ยถ้ามันไปอยู่ในอาหารเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่ามันไปอุดตันอยู่ในท่อไอ้ที่ว่าอยู่บนหัวสวยๆเนี่ยพอไปอยู่ในท่อปุ๊บอ้าวมันไม่สวยละไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวปุ๊บมันไม่สวยละมันไม่งามละคือให้เห็นแบบนี้คือไม่ใช่ว่าไม่ได้ดูแลไม่ได้ทำความสะอาดปล่อยให้มันสกปรกปล่อยให้มันไม่ดีไม่ใช่งั้นนะอันนี้คือให้เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยมันไม่สวยงามเพราะว่าราคะเวลามันเกิดเนี่ยมันเกิดในจิตใจของเราถ้าจิตเรามีความกำหนัดยินดีก็จะมีราคะเป็นผลตามมาจิตเรามีความกำหนัดยินดีจะมีราคะเป็นผลตามมาแต่ถ้าจิตเราไม่กำหนัดไม่ยินดีราคะมันก็จะละไปมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เจ้าค่ะโอเคไหมเพราะนั้นนี่คือเรื่องในจิตไม่ใช่เรื่องไม่รักษาความสะอาดหรือว่าเรื่องที่แบบมองโลกในแง่ร้ายหรือว่าเป็นคนขวางโลกไม่ใช่งั้นนะเจ้าค่ะแต่ให้เห็นความจริงว่ามันเป็นของปฏิกูลถ้าสมมติเราเปรียบเทียบกันคุณใจระหว่างที่ว่าไม่เห็นความจริงกับเห็นความจริงก็คือถ้าไม่เห็นความจริงก็คือว่าสวยงามลุ่มหลงเพลิดเพลินเห็นด้านเดียวเจ้าค่ะเห็นด้านเดียวก็ไม่จริงอยู่ดีถูกป่ะเห็นด้านเดียวคุณก็ลำเอียงอ่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็คงจะเหมือนกับที่ว่าบางทีที่โยมฟังอยู่นะคะเจ้าค่ะแล้วก็เคยเห็นก็คือการไปพยายามที่จะเจริญอสุภะอย่างเช่นไปพิจารณาสังขารหรือศพอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างสมัยที่พี่ชายของโยมมีชีวิตอยู่ก็จะบอกว่าไปเจริญอสุภะอย่างไปกราบเยี่ยมพระเกจิอาจารย์บางรูปที่ว่าเมื่อท่าน
ละสังขารไปแล้วแต่สังขารของท่านก็ไม่เน่าเปื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะซึ่งปกติก็จะเน่าเปื่อยใช่ไหมเจ้าค่ะอันนี้โยมก็เคยไปเห็นมาด้วยตาเองเหมือนกันว่าแบบว่าก็ท่านก็จะโดนเก็บสรีระของท่านไว้ในโรงแก้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่โยมก็เห็นอยู่ว่าไม่ได้เน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติเหมือนมนุษย์ทั่วไปนะเจ้าค่ะถึงแล้วก็ตามก็ยังเห็นถึงที่น้ำเหลืองบ้างอะไรบ้างตามศีรษะของท่านอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันมองไปมันก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวมันไม่สวยงามก็ทําให้เราเหมือนกับนึกย้อนมาว่าอันร่างกายที่สวยๆของมนุษย์เราเนี่ยความจริงแล้วมันก็คือแบบนี้เจ้าค่ะประกอบโดยเลือดเนื้อเส้นเอ็นอะไรอย่างที่พระอาจารย์เคยสักษามาเจ้าค่ะคือให้เห็นโดยความเป็นของปฏิกูลถูกต้องเลยอสุภะเจ้าค่ะเราไม่ได้เห็นด้วยความเป็นของสวยงามคือต้องการจะเปรียบเทียบไม่เห็นว่าถ้าเห็นด้านเดียวคือเห็นแต่สวยงามหรือถ้าเห็นด้านเดียวก็คือแบบโอ้ปฏิกูลอย่างเดียวไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่คือเราต้องเห็นทั้งสองทางเราคือเห็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีก็คือประโยชน์ว่าเออมันก็สวยงามดีให้ความสุขเราได้ข้อเสียก็คือว่าเออจริงๆมันเป็นของไม่สวยงามนะเนี่ยนะต้องเห็นทั้งสองทางแล้วทีนี้คนที่มีราคะอยู่แล้วอ่ะไอ้ความลุ่มหลงเพลิดเพลินมันเต็มที่อยู่แล้วไงคือเขาเห็นด้านเดียวอยู่ละทีนี้ก็เพิ่มส่วนที่เป็นอสุภะเข้าไปเพื่อให้เห็นครบทั้งสองด้านก็จะไม่ลำเอียงไม่มีอคติถ้าเห็นแต่ด้านลบอย่างเดียวก็มีอคติใช่ไหมบางทีแบบว่าเห็นแต่ข้อเสียเห็นแต่ข้อไม่ดีมีแต่คำถามมีแต่ความไม่ลงใจอันนี้ก็อคติละก็เห็นแต่ไม่ดีอย่างเดียวไม่พอใจค่ะหรือถ้าเห็นแต่ข้อดีอย่างเดียวมันก็จะลำเอียงอย่างที่ว่าไปลุ่มหลงไปใช่ค่ะก็ต้องเพิ่มส่วนที่เป็นอสุภะเข้ามาก็จะกำจัดเจ้าราคะได้นี่คือปริเทียบให้เห็นในคู่แรกราคะกับอสุภะคู่ถัดมาที่ว่าโทสะโทสะก็เป็นความร้อนความคิดประทุษร้ายความแบบไม่พอใจแล้วก็ไม่อยากได้นั่นจึงมีโทสะเกิดขึ้นเอาถ้ามีโทสะนี่คือความขยักขยั่งนี่มันเต็มที่เลยเห็นแต่ข้อเสียเห็นแต่ข้อไม่ดีใช่ไหมล่ะตรงข้ามกันกับราคะแล้วเนี่ยก็จะไม่เอาจะแบบคิดร้ายจะคิดไม่ดีเอ้าทำไงอ่ะจะให้เห็นครบทุกด้านก็ไม่ใช่ว่าไปใส่ความชอบความลุ่มหลงลงไปไม่ใช่นะเพราะมันก็จะเป็นราคะใช่ไหมไม่ใช่เอาราคะมาละโทสะนะอย่าไปเข้าใจผิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าราคะมันก็เศร้าหมองแบบหิวโทสะก็เศร้าหมองแบบร้อนคุณจะเอาราคะมาละโทสะไม่ถูกซึ่งทุกวันนี้บางคนเขาใช้วิธีอย่างนั้นกันนะต้องการจะยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าคนนี้เขาไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบสิ่งนี้คือเรามีโทสะละในสิ่งนั้นแม้แต่เขาพยายามจะมองโลกในแง่ดีว่าเขาดียังไงเขาสวยยังไงเขางามยังไงเขามีข้อดีอะไรยังไงเพื่อที่จะให้เกิดราคะอันนี้คือไม่ใช่ไงไม่ถูกเพราะมันเศร้าหมองเพิ่มขึ้นไปอีกไม่ใช่แต่ที่ถูกคือในที่นี้ท่านพูดถึงเมตตาเนี่ยคือความรักที่ไม่เหมือนกับราคะจะทำให้เราเข้าใจตรงนี้เลยนะว่าเมตตาไม่ใช่ราคะต่างกันยังไงต่างกันอย่างเช่นว่าชายหนุ่มรักหญิงสาวหรือชายหนุ่มรักหญิงสาวระหว่างเพศตรงข้ามก็คือหมายว่าถ้าคุณเป็นเลสเบี้ยนก็จะหญิงสาวรักหญิงสาวอย่างนี้เป็นต้นนะก็ถือว่าแล้วแต่ว่าเพศไหนที่ว่าคุณจะชอบก็แล้วกันว่าความชอบในเชิงชู้สาวในเชิงที่ว่าต้องมีสิ่งตอบแทนต้องมีสิ่งที่เป็นอามิสคือเครื่องล่อต้องมีเงื่อนไขนี่คือลักษณะของราคะคือต้องมีตอบแทนว่าเช่นฉันรักเธอนะเธอต้องรักฉันตอบอย่างนี้คือราคะเจ้าค่ะเธอฉันให้เธอดีนะเธอต้องดีกับฉันตอบอย่างนี้คือราคะเนอะเธอเนี่ยหล่ออย่างนี้สวยอย่างนี้ฉันจึงรักเธอด้วยเงื่อนไขนี้คุณจึงรักเขาอ่านนั่นราคะอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งมันจะทำให้เศร้าหมองไม่ได้จะลดโทสะลงนะแต่เพิ่มความเศร้าหมองคือทั้งราคะโทสะก็ย้ำลงไปอยู่ในนั้นและเราบางทีอาจจะคิดว่าเอาความรักนี่มาระงับโทสะโอ้ยมันได้ชั่วคราวไม่ใช่คือแบบว่าอยู่ที่ว่าอาการไหนมันขึ้นมาไอ้จังหวะนั้นราคะขึ้นมาโทสะมันก็ระงับไประงับไปมันไม่ได้หายไปมันก็คื
บาบางลงเพราะอำนาจของราคะเพราะเราไม่ได้ไปส่งจิตไปตรงจุดที่เราไม่พอใจไงเราส่งจิตไปตรงจุดที่เรากำหนัดยินดีมันก็ราคะก็เพิ่มไอ้โทสะมันก็ลดเพราะเราไม่ได้ไปส่งจิตอยู่ตรงที่เราไม่ยินดีไงตรงข้ามกันเหมือนกันว่าถ้าเราส่งจิตไปตรงที่ไม่ยินดีโทสะมันก็เพิ่มราคะมันก็ลดมันก็เศร้าหมองมันไม่ได้จะบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นในที่นี้เมตตาจึงจะมาช่วยดังนั้นเมตตาเนี่ยจึงต้องมี3ลักษณะคือ1ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าต้องรักฉันตอบนะฉันถึงจะมีเมตตากับเธออันนั้นไม่ใช่เมตตาละนั่นคือราคะแต่ถ้าเจ้าค่ะคุณไม่ต้องการเงื่อนไขอะไรหรือไม่ต้องการเงื่อนไขว่าให้เกิดเมตตาหรือถ้าฉันเมตตาแต่ละต้องมีผลอย่างนี้ทั้งเงื่อนไขฝ่ายเกิดและเงื่อนไขฝ่ายดับหมายถึงว่าสิ่งตอบแทนเนี่ยไม่ต้องการค่ะเราไม่ต้องการเจ้าค่ะอะไรที่มันยังมีราคาเนี่ยนะเช่นว่าเธอต้องหน้าตาแบบนี้ฉันถึงจะชอบนั่นคืออามิจใช่ไหมมีเหตุจะให้เกิดราคาหรือว่าฉันรักเธอแล้วเธอต้องรักฉันตอบต้องการผลฉันดูแลเธอแล้วเธอต้องดูแลฉันตอบอันนี้ต้องการผลก็ถือว่ายังไม่บริสุทธิ์อยู่ดีก็ยังราคาแต่เมตตาเนี่ยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนแล้วก็ไม่ได้ต้องการเงื่อนไขอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดมาแต่เราตั้งเมตตาให้กับเขาได้เจ้าค่ะคือมาจากจิตใจเราตรงๆเลยใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่ที่เมตตาเขาคือเหมือนกับเราจะโมโหใครหรือใครมาทำให้เรามีโมโหเกิดโทสะขึ้นอย่างเงี้ยเราระงับได้ด้วยการแผ่เมตตาให้เขาหรือว่าตั้งจิตการที่ว่าให้ความเมตตาเขามันก็จะคลายโทสะลงได้นะเจ้าค่ะถ้ามีเมตตาต่อสิ่งนั้นๆนะเจ้าค่ะเกิดมาถูกต้องซึ่งเจ้าค่ะตรงเนี้ยที่ว่าเราตั้งเมตตาไว้คุณอาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยคือที่พระอาจารย์หมายถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าเมตตาก็ไม่มีเหตุนะก็ไม่ใช่นะแต่เหตุมันไม่ได้มาจากเรื่องอามิตรหรือว่าเหตุจากคนนั้นแต่เหตุของเมตตาที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจากจิตใจของเราเองไม่ใช่จากตัวเขาต้องเป็นเงื่อนไขมาไม่ใช่ไงหรือไม่ใช่ว่าเราต้องการผลอย่างนี้เราจึงสร้างเมตตาขึ้นมาไม่ใช่ไงเข้าใจไหมมันไม่ใช่เงื่อนไขแบบนี้ในข้อที่หนึ่งแต่ลักษณะของเมตตาประการที่สองก็คือว่าไม่ต้องแบบไม่มีหมดให้ได้ไม่มีประมาณตั้งใจคำนี้ไม่มีประมาณคือมันมีอั้นอยู่คำว่าอั้นเนี่ยก็คือเช่นมีประมาณเท่านี้หน่วยเช่นเราบอกว่าน้ำทะเลอุ้ยน้ำทะเลมันเยอะใช่ไหมล่ะคุณเดินใจใครจะไปวัดได้มันกี่ลิตรใช่ไหมมันเยอะมากนะแต่อย่างไรก็ตามมันมีประมาณอยู่นะคือประมาณหนึ่งมหาสมุทรก็คือแค่ในกรอบขอบของโลกใบนี้คือไม่ใช่ว่ามันไม่อั้นมันมีอั้นอยู่แต่มันเยอะมากใช่ไหมลักษณะที่ว่ามีประมาณเนี่ยมันคือยังมีที่อั้นอยู่อาจจะเยอะอาจจะน้อยก็แล้วแต่ลักษณะของเมตตาเนี่ยคือไม่มีประมาณไม่มีประมาณคือให้ได้แบบไม่ต้องกลัวหมดไม่มี boundary ไม่มีอั้นไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตแบบว่าเจ้าค่ะแบบเต็มที่อ่ะเต็มที่อ่ะใช่ให้ความเมตตานี่แบบล้นฟ้าล้นโลกไปเลยนะเจ้าค่ะคือไม่มีการที่ว่าจะมาอั้นแค่นั้นแค่นี้หรือเมตตาเฉพาะคนนี้ไม่เมตตาคนนั้นอะไรอย่างนั้นอย่างตอนที่พระอาจารย์นำแผ่เมตตานะเจ้าค่ะเดินผ่านก็นี่จะเป็นลักษณะที่พูดถึงว่ายกตัวอย่างเช่นเรามีเงินอย่างเงี้ยนะคุณได้เงินเดือน100บาทสมมติเงินเดือน100บาทนี่มันก็หมดที่100บาทแล้วมันก็ต้องแบ่งไว้ใช้กินเนาะอาจจะ50บาทแล้วก็ให้คนนั้นคนนี้10บาทสมบูรณ์เท่านี้บาทคือมันยังมีอั้นยังมีงบประมาณต้องแบ่งมันต้องมีการกะเกณฑ์ต้องมีประมาณเรื่องงบประมาณเข้าใจปะอันนี้คือยังมีประมาณแต่เมตตาเนี่ยเราให้ชนิดที่บอกว่าไม่ต้องมีประมาณนี่คือลักษณะที่2นะลักษณะที่2แล้วก็ลักษณะที่3ที่คุณเดินใจพูดมาสักครู่ก็คือว่าไม่เว้นใครไว้เลยนะไม่เว้นใครไว้เลยไม่ว่าใช่ว่าเฉพาะคนที่เราชอบเว้นคนที่เราไม่ชอบเอาไว้มาให้ใหม่ๆอย่างนั้นคือไม่ได้เรียกว่าเมตตาจริงยังมีราคะแฝงอยู่เพราะว่าไอ้ราคะที่มันแฝงอยู่ทำให้เมตตาเราเศร้าหมองนะ
อย่างเช่นว่าฉันแบ่งเมตตาให้อยู่นะแต่ให้คนนี้เยอะหน่อยให้คนนั้นน้อยหน่อยเอาอย่างนี้มันมีความเศร้าหมองเอียงอยู่จกมันยังมีราคะยังมีโทสะซ่อนแฝงอยู่แล้วคือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีอยู่แต่ที่บริสุทธิ์ขึ้นไปกว่านั้นก็มีแล้วก็จึงต้องให้เข้าใจว่าเมตตาเนี่ยไม่ใช่ราคะแล้วราคะทำให้เมตตาเศร้าหมองทีนี้เมตตาต้องมี3ลักษณะอย่างนี้คือ1ไม่มีเงื่อนไข2ไม่มีประมาณ3ไม่เว้นใครไว้เลยจึงจะเป็นไปเพื่อละโทสะได้นั่นละโทสะได้เจ้าค่ะอย่างนี้สาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเลยเพราะว่าข้อนี้นิยมว่าเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันเราได้อย่างดีในยุคนี้นะเจ้าค่ะที่มันมีแรงบีบคั้นเข้ามาหลายๆทางเนี่ยเจ้าค่ะใช่ใช่ก็สามารถจะทำให้เราเนี่ยละโทสะของเราได้หรือความไม่พอใจได้เพราะในปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าสังคมเราเนี่ยมีความขัดแย้งทางความคิดค่อนข้างมากเลยเจ้าค่ะมากกว่ายุคไหนๆแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งสีอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแยกความคิดเป็นสองฝ่ายแบบอย่างจริงจังเลยเจ้าค่ะขั้วตรงข้ามกันใช่ใช่เจ้าค่ะถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยลองฝึกมาจากใจจริงมีการเจริญเมตตาอย่างที่พระสูตรนี้ได้กล่าวไว้นิยมว่าจะทำให้ชาติบ้านเมืองเราเนี่ยสงบสุขแล้วก็ร่มเย็นขึ้นมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เห็นด้วยไหมเจ้าค่ะเรายกตัวอย่างดูก็ได้นะคุณเดชนะยกตัวอย่างสมมติว่าถ้ามีเมตตากันจริงๆเรามีเมตตากันจริงๆแต่เห็นต่างกันนะเห็นต่างกันแต่เราเอาเรื่องโทสะออกไปนะเห็นต่างกันเอาเรื่องโทสะออกไปมีเมตตากันเนี่ยความเห็นต่างเนี่ยไม่ใช่ว่ามันหายไปนะก็ยังมีอยู่นะโอเคนะแต่ว่าพระอาจารย์กำลังจะอธิบายว่ามันจะมี resolution กันไปยังไงก็คือว่าความเห็นต่างก็ยังเห็นต่างกันอยู่เนี่ยคนนี้บอกว่าต้องมีนโยบายนี้ถึงจะดีอีกคนหนึ่งบอกว่าต้องมีนโยบายอีกอันหนึ่งถึงจะดีแต่ด้วยความที่ว่าเขามีเมตตาให้กันเนาะไม่ได้มีโทสะให้กันใช่ไหมมีเมตตาให้กันเนี่ยคือจะคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าคุยกันด้วยอารมณ์เพราะว่าอารมณ์ราคะคือชอบพอกันใช่ไหมไอ้ที่ว่าไม่ดีก็จะเห็นว่าดีเพราะว่าคุณมีความลำเอียงมีอคติแล้วไงราคะโทสะเป็นลำเอียงเป็นอคติก็จากอารมณ์ทีนี้พอไอ้อะไรที่มันไม่ดีด้วยราคะมันก็จะยอมไปเอ้าก็ทั้งที่ว่ามันเหตุผลมันอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ว่าฉันมีราคะเนี่ยก็เลยยอมกันไปคือด้วยอารมณ์หรือด้วยโทสะคืออะไรที่มันของเขาดีของเราไม่ดีอย่างเงี้ยด้วยโทสะเนี่ยมันก็จะไม่ยอมรับเขาได้คือคุยด้วยอารมณ์ไม่ได้คุยแม้เขาจะดีอะไรอย่างงี้นะใช่ใช่แม้เขาจะพูดดีพูดถูกแต่โทสะเยอะก็ไปโมโหกันไปยั่วกันอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะทำให้แตกแยกกันด้วยก็จะกลายเป็นคุยด้วยอารมณ์กันไปนะที่ดีก็จะว่าไม่ดีที่ไม่ดียิ่งว่าไม่ดีเข้าไปใหญ่ทีนี้เราเอาโทสะราคาออกไปใช่ไหมมีเมตตาแทนขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นต่างนะก็เห็นต่างอยู่แต่คุยด้วยเหตุผลเนี่ยจะคุยด้วยเหตุผลแต่จะไม่คุยด้วยอารมณ์จะไม่ลำเอียงจะไม่อคติแต่มีเหตุผลซึ่งกันและกันนี่มันก็จะดีไงมันก็จะมีการยอมรับกันได้มีการปรับกันได้ฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเธอนะแต่ว่าทุกวันนี้เหตุผลเป็นอย่างนี้ฉันทำอย่างนี้ก็ได้มันก็จะลงกันไปได้ก็อย่างที่เขามีคำพูดในสังคมยุคปัจจุบันนะเจ้าค่ะว่าเราสามารถเห็นต่างกันได้เจ้าค่ะแต่ก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันถูกไหมเจ้าค่ะไม่ละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันแล้วก็ยอมรับในกันและกันมีความเมตตาให้กันและกันนิยมคิดว่าถึงจะมีการเห็นต่างในสังคมเยอะๆหรือในการทำงานวงงานอะไรก็แล้วแต่เนี้ยถ้าต่างฝ่ายต่างมีเมตตาให้กันนี่ไอการทะเลาะเบาะแว้งหรือโทสะทั้งหลายก็คงจะเบาบางลงหรือว่าหมดสิ้นไปได้นะเจ้าค่ะมีเหตุผลที่จะมาแก้กันได้ใช่ใช่มันก็จึงมาสืบเนื่องมาข้อที่3นี้ด้วยคุณใจเรื่องของความหลงคือโมหะใช่ไหมว่าเราต้องเจริญปัญญานะเพื่อที่จะละโมหะทีนี้คนคนเราเป็นอย่างนี้ว่ามักจะมีความคิดอย่างนี้ว่าคนอื่นน่ะไม่ดีตัวฉันน่ะดีฉันมีเมตตากับเธอแล้วนะแต่เธอเนี่ยทำไมเห็นต่างอย่างนี้ไอความเข้าใจอย่างเนี้ยนั่นน่ะคือโมหะเอาใหม่นะเอาใหม่
อย่างเช่นว่าเราคิดว่าเรามีเมตตาให้เขาแล้วแต่จริงๆเรายังไม่มีเมตตาให้เขาเรายังมีเงื่อนไขอยู่คำว่าเมตตาเนี่ยก็คือเมตตาอยู่แต่เมตตาแบบมีเงื่อนไขเมตตาอย่างมีประมาณเมตตาอย่างมีเว้นไว้บางคนก็หมายความว่ามันเป็นราคะกับมันเป็นโทสะนั่นแหละคือด้วยราคะทำให้เมตตาแปดเปื้อนโทสะก็ไม่ละไปจริงแล้วที่ไม่เข้าใจว่าเอ้ยฉันก็มีเมตตาแล้วนะแต่ว่าแบบเมตตาแบบปลอมๆมันก็คือเป็นราคะมาเปื้อนโทสะอย่างเงี้ยนะก็เลยคิดว่าฉันมีแล้วนั่นคือโมหะเลยไงโมหะคือความหลงเข้าใจว่าราคะคือเมตตาหลงเข้าใจว่าที่ฉันมีเมตตาในโทสะหายไปแล้วแต่ว่ายังมีโยอย่างเงี้ยไอ้ความหลงเนี่ยคือโมหะไงเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอาปัญญามาแก้ไอ้เจ้าความหลงนี่มันจึงครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าเอ้ยนี่เราไม่เข้าข้างตัวเองอันนี้นะเรามีเมตตาหรือเมตตาจริงป่ะหรือเมตตาปลอมเราก็เรามีเมตตาแล้วนะแต่ทำไมเขายังไม่ดีอยู่เราก็เลยว่าเขาไม่ดีเราก็เลยว่าเราดีไอ้ความคิดเนี้ยมันโมหะชัดๆเลยคือความหลงจะมาละในที่นี้ท่านจึงต้องมีความปัญญามาประกอบด้วยเราปัญญามาประกอบเพื่อที่จะละเจ้าโมหะให้มันได้เพราะว่าจุดที่มันมืดเรามองไม่เห็นแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราไม่เข้าใจหรือเราไม่รู้อะไรในความที่เราก็ไม่รู้ว่าเราผิดหรือเปล่าโดยผิดแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนั่นคือโมหะค่ะนั่นคือโมหะเพราะฉะนั้นจะแก้ได้ก็ต้องเอาปัญญามาใส่เพิ่มเอาแล้วปัญญาจะมาจากไหนเราก็ไม่ได้มีปัญญามาตั้งแต่แรกใช่ไหมปัญญาก็ในที่นี้จะเจริญปัญญาได้มันก็อาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างเนาะหนึ่ง อย่างที่พระพุทธเจ้าเคยอธิบายไว้คือกัลยาณมิตรแล้วเรามีกัลยาณมิตรจะมาช่วยให้เกิดปัญญาได้เจ้าค่ะเหมือนคบคนดีถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องกัลยาณมิตรในที่นี้ก็จะมีหลายนัยยะคุณใจอาจจะอย่างเช่นคนบุคคลที่พูดถึงนี้ก็ได้นะก็เป็นคนดีได้เป็นกัลยาณมิตรได้หรือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้เราเอาคำสอนเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรก็ได้เจ้าค่ะหรือเอาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็เอาคำสอนหรือเอาครูบาอาจารย์ร่วมสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงสมัยปัจจุบันอย่างนี้ก็ได้พระเจ้าประสงค์ที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาบุคคลเหล่านั้นเป็นกัลยาณมิตรเพื่อให้เกิดปัญญาชี้แนวทางว่าอย่างนี้คือเป็นความดีอย่างนี้คือความไม่ดีเรารู้ชัดข้อนี้ปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้เจ้าค่ะคำว่าเอาพระเจ้าประสงค์หรือว่าบรรดาท่านเกจิอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็สุปฏิปันโนเป็นกัลยาณมิตรนี่โยมคิดว่าอันนี้คงไม่ได้หมายถึงแค่ว่าเราต้องไปเข้าหาท่านหรือว่าไปรู้จักมักจีเป็นการส่วนตัวนะเจ้าคะโยมว่าน่าจะใช้พระธรรมคำสอนหรือว่าการเทศของท่านที่มีทั่วไปมีตามหนังสือบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็สามารถจะนำสิ่งเหล่านั้นที่คำสอนของท่านเนี่ยมาเป็นกัลยาณมิตรเราได้เช่นกันถ้าโยมพูดแบบนี้ใช้ได้ไหมเจ้าคะถูกต้องเลยถูกต้องเลยเจ้าค่ะแล้วก็หลักการเดียวกันกับเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองว่าตัวท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรดีเอาก็เอาคำสอนเนี่ยเอาคำสอนเอาธรรมวินัยนี่แหละเป็นครูบาอาจารย์เอาคำสอนเอาธรรมวินัยนี่แหละเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรจึงมี3อย่างนั่นคือ1พระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรก็ได้2เอาพระธรรมเป็นกัลยาณมิตรก็ได้หรือว่า3เอาตัวบุคคลเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้หรือว่าเอาตัวบุคคลที่เป็นแบบเพื่อนเราเป็นคารวะคฤหัสถ์ที่มีความรู้ความเข้าใจดีเป็นกัลยาณมิตรเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาก็ได้นี่คือเหตุที่ข้อที่1เหตุข้อที่2ก็อาศัยการโยนิโสมนสิการก็ได้โยนิโสมนสิการคือการใคร่ครวญไตรตรองโดยแยบคายโดยแยบคายอย่างที่เราพิจารณากันมาคุยกันมาตั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยเจาะแค่ข้อเดียวแค่107เนี่ยนะเจ้าค่ะคือให้เกิดความแยบคาย
แยบคายว่าราคะไม่ใช่เมตตานะอันนี้ต้องแยบคายอย่างนี้คือลักษณะความไม่แยบคายก่อนเนี่ยท่านเคยยกตัวอย่างไว้ในภูมิชาสูตรเนี่ยเป็นอุปมาประมาณที่ดีมากเลยคุณใจมีคนเขาเอางาเนาะงาที่บดปั่นแล้วเนี่ยนะเป็นบีบเดียวให้มันแตกออกจากเม็ดมาแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ไปโรยใส่ไว้ในโม่นะแล้วก็หมุนโม่ไปหมุนโม่ไปปึ๊บ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 นี่คุณเตือนใจว่าอะไรมันจะออกมาก็ต้องเป็นน้ำมันงาเจ้าค่ะน้ำมันงาถูกไหมเออเจ้าค่ะมีคนเขาเห็นเหตุการณ์นี้โอ้นี่คุณโม่อะไรเนี่ยแต่แบบไม่ได้ถามนะเห็นเขาโม่เฮ้ยนี่คุณใส่ผงอะไรลงไปเนี่ยโม่อันนี้น้ำมันออกมาเนี่ยโอ้หอมดูด้วยแหมดีจังเลยเขาก็เลยกลับบ้านแล้วทีนี้เอาโม่ออกมาเลยเอาโม่ของตัวเองเนี่ยนะเสร็จแล้วเจ้าค่ะโม่หินเนี่ยเสร็จแล้วก็เหลือๆนี่อะไรนะเอาทรายแล้วกันเอาทรายใส่ลงไปเนื้อทรายใส่ลงไปคุณเดินใจแล้วก็โม่ออกมาโม่ถามคุณเดินใจว่าอะไรมันจะออกมามันก็มีแต่ทรายเม็ดละเอียดลงไปก็แค่นั้นเองไม่มีน้ำมันไม่มีนะเออค่ะเอ้าทำไมอ่ะมันเหมือนกันป่ะดูเหมือนกันเลยนึ่งเหลืองเหมือนกันนี่เจ้าค่ะนั่นคือไม่แยบคายใช่อ่ะมันไม่ใช่มันเป็นความไม่แยบคายของเขาที่เขาไม่แยบคายว่าอ๋อต้องเอางาที่ปั่นเป็นเยื่อแล้วเอามาบดเอามาโม่มันถึงจะได้น้ำมันแล้วถ้าไม่พรมน้ำลงไปก็ไม่ได้ด้วยนะมันต้องมีความแยบขายไม่ใช่ว่าดูหลวมๆนะหรือมีคนถือคุถังเข้าไปในโรงเก็บบัวโรงเก็บบัวเสร็จปุ๊บเขาก็ออกมาเนี่ยเขาได้นมมาถังหนึ่งไอ้คนเห็นข้างนอกว่าเอ้าเฮ้ยทำไมได้นมมาโอ้ยอยากได้บ้างก็เลยถือถังเข้าไปบ้างเอ้ยทำไงเห็นวัวตัวหนึ่งเป็นวัวแม่ลูกอ่อนก็เลยไปจับที่เขามันเราไปถูที่เขาอันนี้มันมีเขาอยู่สองอันนี้เราไปถูมันดิเจ้าค่ะมันจะไปได้นมได้ไงใช่ป่ะล่ะมันก็ไม่มีนมเออไปถูมันขวิดก็ดีแล้วเจ้าค่ะวัวตัวเมียไม่รู้มีเขาเด้อเปล่าไม่รู้ก็ไปผิดที่ผิดทางเจ้าค่ะนี่ก็เรียกว่าไม่แยบขายไม่แยบคายเพราะฉะนั้นในการศึกษาทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงต้องมีความลึกซึ้งแยบคายโยนิโสมนสิการจึงจะเกิดปัญญาเพื่อที่จะละโมหะนั่นเองปัญญาจึงควรเจริญเพื่อละโมหะถ้าโมหะยังไม่ละราคะโทสะมันก็เกิดขึ้นได้แล้วราคะโทสะก็มีโมหะนั่นแหละเป็นมูลกันมาอีกก็จึงนี่จะเป็นธรรมะที่คู่กันเนี่ยคู่กันสามคู่แบ่งเป็นสองส่วนรวมกันได้หกประการในธรรมะข้อที่107นี้เจ้าค่ะที่ว่าด้วยราคะสูตรนะเจ้าค่ะว่าด้วยราคะก็จะเป็นไปตามที่พระอาจารย์ได้ชี้แนะมาแล้วนะเจ้าค่ะจะเห็นว่าโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเนี่ยบางทีคนเรามีโมหะก็คือความมืดบอดหรือความไม่เข้าใจอะไรต่างๆอ่ะเจ้าค่ะถ้าเผื่อใช้โยนิโสมนสิการก็คือแบบใช้ปัญญาเราใคร่ครวญดูอย่างท่องแท้นะเจ้าค่ะว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเพราะในศาสนาพุทธนี้ตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทุกอย่างเกิดแต่เหตุนะเจ้าค่ะมีเหตุอย่างนี้จึงมีผลแบบนี้เหมือนกับที่เป็นอปฏิจจสมุปบาทนั้นที่ท่านเริ่มที่จะคิดพิจารณาแล้วก็ได้เทศเป็นครั้งแรกว่าอะไรมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้อย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเราเข้าใจตรงนี้แจ่มแจ้งเราก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะละทั้งโมหะละทั้งโทสะแล้วก็ละทั้งราคะที่เกิดขึ้นกับเราได้หรือในจิตใจของเราได้นะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่107ราคะสูตรว่าด้วยราคะต่อไปข้อ108จะเป็นเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าด้วยความทุจริตเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นตั้งแต่ข้อ107ไปจนถึง10ข้อหมดเนี้ยนะจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยแต่พระอาจารย์อยากให้ท่านผู้ฟังแล้วคุณใหญ่สังเกตดูคู่ของเขาคู่ของเขาคู่กันไปคู่กันไปเราคู่กันไปว่าอะไรมันเป็นอะไรแล้วบางส่วนก็ตรงข้ามกันรักกันได้บางส่วนก็ต้องมีเหตุอื่นมาอย่างข้อ107นี่คือมีเหตุอื่นมาเพื่อที่จะล่าราคะคืออสุภะถูกปะมาดูข้อที่108นี่จะตรงข้ามกันเดี๋ยวพูดถึงทุจริต3อย่าง
คือกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตทุจริตคือการกระทำไม่ดีทางกายก็เรียกกายทุจริตทุจริตคือการกระทำไม่ดีทางวาจาก็เรียกวจีทุจริตทุจริตคือการทำไม่ดีทางใจก็เรียกว่ามโนทุจริตคนเราเนี่ยปรุงแต่งไปได้3ช่องทางคือกายวาจาใจเจ้าค่ะที่ปรุงแต่งเอาไปได้ก็จิตเป็นตัวปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งไปทางมือทางไม้ให้ขยับไปก็เป็นทางกายถ้าปรุงแต่งออกมาให้ขยับปากเป็นเสียงเป็นคำพูดออกไปก็เป็นทางวาจาแล้วก็ถ้าเป็นความคิดนึกก็เป็นทางใจซึ่งก็นี่ก็จะเป็นกายสังขารวจีสังขารแล้วก็มโนสังขารสังขารคือการปรุงแต่งตรงนี้เป็นกรรมละเป็นกรรมก็จะเป็นกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมทีนี้ถ้ากรรมอันนั้นเป็นการประพฤติที่ไม่ดีเราก็จะเรียกว่าทุจริตก็คือเป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนาะเจ้าค่ะไม่ดีหรือประพฤติชั่วนะใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ดีนะการกระทำที่ดีก็จะเรียกว่าสุจริตสุจริตก็คือการกระทำที่ดีถ้าทางกายก็เรียกว่ากายสุจริตสุจริตคือการกระทำที่ดีถ้าเป็นทางวาจาก็เรียกว่าจีสุจริตการกระทำที่ดีคือสุจริตถ้าเป็นทางใจก็เรียกว่ามโนสุจริตการกระทำทางกายวาจาหรือใจนี้เป็นการปรุงแต่งที่เกิดจากจิตของเราเขาก็จะเรียกว่ากายสังขารวจีสังขารมโนสังขารซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เกิดจากจิตที่ปรุงแต่งออกไปถ้าในทางประพฤติชอบก็เรียกว่าสุจริตสามทางอย่างที่ว่าไปสามอย่างนี้นั่นคือหนึ่งสองสามกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตก็จะตรงข้ามกันกับสี่ห้าหกคือกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตคือทุจริตมันก็ตรงข้ามกับสุจริตนะเข้าใจไหมค่ะกายก็คู่กับกายวาจาคู่กับวาจาใจก็คู่กับใจซึ่งอันนี้เราเห็นว่ามันตรงข้ามกันนี่นะแต่ทำไมในที่นี้ท่านบอกว่าเจริญกายสุจริตเพื่อละกายทุจริตถ้าทำไมตะกี้ไม่พูดว่าเจริญอราคะเพื่อละราคะทำไมเจริญอสุภะเข้าใจปะอืมค่ะทำไมตะกี้บอกเมตตาเพื่อละโทสะจะเอาเหตุอื่นขึ้นมาทำไมไม่บอกว่าเจริญอโทสะเพื่อละโทสะทำไมข้อ108นี่บอกเจริญวจีสุจริตเพื่อละวจีทุจริตคุณใหญ่เห็นไหมบางทีเอาตรงข้ามมาใส่กันเพราะว่ามันละกันได้เพราะอะไรเรามาดูข้อนี้กันนิดหนึ่งว่าอย่างที่พระอาจารย์พยายามจะเท้าความนะว่าจริงๆไอ้กรรม3ทางเนี่ยการปรุงแต่ง3ช่องเนี่ยกายวาจาใจเนี่ยมันมาที่หลังแล้วมันมาที่หลังจากการปรุงแต่งของจิตของเราจิตเรามีการปรุงแต่งคือสังขารก็จึงเป็นกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารที่เป็นผลของจิตเราอีกทีนึงที่มีอะไรราคะโทสะหรือโมหะนั่นแหละถ้าจิตคุณมีราคะโทสะหรือโมหะการปรุงแต่งของจิตนั้นออกไปทางกายก็เป็นกายทุจริตการปรุงแต่งของจิตนั้นออกไปทางวาจาก็จะเป็นวจีสังขารเป็นวจีกรรมเนี่ยก็จะเป็นวจีทุจริตการปรุงแต่งของจิตที่จะออกไปทางใจจะเป็นมโนสังขารเป็นมโนกรรมเนี่ยก็จะเป็นมโนทุจริตไงด้วยอำนาจของราคะโทสะหรือโมหะหรือทั้ง3อย่างทีนี้ว่าถ้าเราอะราคะอะโทสะอะโมหะเอาคุณจะมามีอะราคะอะโทสะอะโมหะได้ไงของคุณก็เจริญอสุภะสิใช่ป่ะล่ะเพื่อที่จะละอะไรอสุภะอสุภะนี่ก็เจริญเพื่อที่จะราคะเจ้าค่ะอาจารย์ความกำหนัดทั้งหลายความรุ่มหลงทั้งหลายก็คือมีอะราคะละทีนี้เราจะให้มีอะโทสะให้โทสะละไปเราต้องเจริญอะไรเมตตาเจ้าค่ะเรียกเมตตาใช่ไหมล่ะทีนี้พอเรามีอะโทสะปุ๊บมีอะราคะปุ๊บมีอะโมหะปุ๊บเนี่ยการปรุงแต่งของจิตของเราที่เป็นปรุงแต่งไปทางกายวาจาหรือใจเป็นกายสังขารวจีสังขารหรือมโนสังขารนั่นแหละเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยก็จะออกมาเป็นกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไงเจ้าค่ะสุจริตเนี่ยมันจึงเป็นผลของการปรุงแต่งของจิตที่มีอะไรเป็นเหตุมาแล้วก็ใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำให้เราเห็นว่าอ๋อเจริญ
สุจริตเพื่อละทุจริตเจริญกายสุจริตเพื่อละกายทุจริตเจริญมโนสุจริตเพื่อละมโนทุจริตเอ๊แต่ว่าคุณจะเจริญมโนสุจริตได้กลับไปนะคุณจะเจริญมโนสุจริตวจีสุจริตกายสุจริตได้จิตมันต้องมีการปรุงแต่งคือมีสังขารใช่ไหมเป็นกรรมเนี่ยมันต้องเกิดมาจากจิตที่อะราคะอะโทสะอะโมหะไงเจ้าค่ะจิตที่จะมีอะราคะอะโทสะอะโมหะได้คือทำไงก็ต้องมีปัญญาเจ้าค่ะมีปัญญาเพื่อละโมหะใช่ไหมมีอะไรเพื่อละโทสะมีเมตตาเจ้าค่ะมีอะไรเพื่อละราคะอสุภะเจ้าค่ะถูกต้องมันก็มาด้วยกันอย่างนี้ไงเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกหรือถ้าเราฝึกที่จะคิดดีพูดดีทำดีนั่นก็คือสุจริตถูกป่ะเฮ้ยมันเป็นการที่จะฝึกให้จิตของเราเนี่ยมันกำจัดราคะโทสะโมหะไปในตัวเจ้าค่ะมันจะกำจัดไปในตัวแสดงว่าคือที่เราจะพูดกันนะว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถูกไหมว่าใช่เจ้าค่ะจิตเป็นตัวควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างใช่อันนี้จิตเป็นตัวควบคุมในขณะเดียวกันคือหมายถึงว่าควบคุมวาจาควบคุมกายแล้วก็ควบคุมความคิดด้วยถูกไหมจิตนี่เป็นตัวควบคุมทีนี้ว่าถ้าสมมติเราพยายามควบคุมความคิดมันก็มีผลต่อให้จิตเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นได้ด้วยเหมือนกันใช่เจ้าค่ะทั้งสองทางทั้งกุศลและอกุศลทั้งขึ้นและลงในสมมติว่าถ้าเราตั้งภาพอย่างนี้นะว่าข้างบนนี่คือจิตแล้วข้างล่างนี่คือกายวาจาใจข้างบนคือจิตนะข้างล่างคือกายวาจาใจแล้วจิตคุณนำก่อนแล้วถ้าจิตคุณเป็นจิตที่มีราคะโทสะโมหะไอ้กายวาจาใจนั่นก็เป็นทุจริตแน่นอนถูกปรุงแต่งไปเจ้าค่ะอันนี้ก็คงจะเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยตรัสมานะเจ้าค่ะว่าจิตเราเนี่ยถ้าตริตรึกไปทางไหนนะเจ้าค่ะมันก็จะน้อมไปทางนั้นแหละดังนั้นถ้าใครชอบติตรึกไปในทางทุจริตอะเจ้าค่ะมันก็จะออกมาเป็นกายวาจาใจของเราก็จะทุจริตไปหมดเลยใช่ถ้าเผื่อเราติตรึกแต่ในสิ่งดีๆก็คือมองโลกในแง่ดีมันก็น้อมมาทางกายวาจาใจของเราที่จะสุจริตหมดเลยก็คือพูดคิดดีพูดดีทำดีถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องมันเชื่อมโยงกันแบบนี้ดังนั้นถึงได้มีการพูดกันมากเลยว่า อย่างที่พระอาจารย์ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอันนี้โยมเคยนึกเหมือนกันนะเจ้าค่ะว่าหลายคนที่ซึมเศร้าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำจิตของตัวเองเนี่ยเป็นเศร้าหมองย้ำคิดย้ำทำอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะมีส่วนแต่นี้ถ้าเกิดปรับจิตตรงนี้ให้ดีขึ้นเนี่ยมองโลกในแง่ดีมีความหวังในชีวิตเนี่ยโยมคิดว่าพวกโรคซึมเศร้าทั้งหลายมันก็คงจะหายไปได้นะเจ้าค่ะทั้งสองส่วนเลยในที่คุณตาใจพูดเนี่ยว่าจิตเนี่ยมาก่อนใช่ไหมแล้วก็กายวาจาใจเนี่ยมาทีหลังด้วยในขณะเดียวกันถ้ากายวาจาใจเราไปทางไหนมันก็จะค่อยปรับจิตของเราไปทางนั้นได้เหมือนกันทั้งสองทางคือถ้าจิตเราไม่ดีแล้วกายวาจาใจเราก็ไม่ดีอ่ะแต่ถ้าเอาใหม่เราพยายามปรับกายวาจาใจเราให้มันดีโดยที่จิตเรายังไม่ดีนะมันจะต้องฝืนแน่นอนตรงนี้มันต้องฝืนแน่นอนเจ้าค่ะฉันต้องฝืนคิดดีแม้จะไม่พอใจเขาเลยแต่พูดดีไว้ก่อนที่พระอาจารย์เคยพูดถึงว่าเราก็เฟกเลยเราก็แบบว่าใช่เจ้าก็ดัดจริตของเราให้มันดีแล้วกันอ่ะเจ้าค่ะเราคิดไม่ดีกับเขาแต่ว่าคุณก็ฝืนพยายามไม่คิดดีกับเขาแล้วกันคุณก็อย่างน้อยพูดดีกับเขาแล้วกันแล้วไอ้ที่เราพูดดีเนี่ยนะหรือเราลงมือทำที่ดีนะคือเป็นกุศลธรรมเนี่ยนะในนี้คือสุจริตเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าในใจเรายังคิดไม่ดีเขาอยู่เพราะจิตเรามันยังฝืนอยู่ใช่ไหมแต่เราก็ฝืนไปฝืนว่าเราก็คิดดีเขาน่ะไอ้จิตของเราเนี่ยมันจะกำจัดราคะโทสะโมหะไปได้ตัวจิตก็จะถูกหล่อหลอมพัฒนาใหม่เนี่ยด้วยอุปนิสัยใหม่ที่กายวาจาใจนั้นทำไปคิดไปพูดไปเจ้าค่ะนะทั้งสองทางนะทั้งกุศลและอกุศลคือหมายว่าคนดีๆอยู่เนี่ยจิตคุณดีๆอยู่แต่ถ้าคุณฝึกคิดพูดทำทุจริตอยู่เรื่อยจิตคุณก็เศร้าหมองได้นะราคะโทสะโมหะเพิ่มใช่เจ้าค่ะหรือถ้าจิตเราไม่ค่อยมีราคะไม่ค่อยมีโทสะไม่ค่อยมีโมหะอยู่แล้วราคะโทสะโมหะเบาบางแต่คุณฝึกคิดชั่วพูดชั่วทำชั่ว
มันราคะโทสะโมหะเพิ่มแล้วจิตเราที่ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่แต่เราฝึกคิดดีพูดดีทำดีราคะโทสะโมหะลดลงไปนี่แล้วก็ถ้าตรงที่ว่าจิตมันควบคุมนี่ก็ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าความเคยชินมันไปอยู่แล้วแต่ถ้าจิตเรามีราคะโทสะโมหะมากไอ้ความคิดการพูดการกระทำมันก็จะมีราคะโทสะโมหะเป็นทุจริตมามากอยู่แล้วใช่เจ้าค่ะแต่ถ้าจิตของเรามันไม่ค่อยมีราคะโทสะไม่ค่อยมีราคะโทสะโมหะไอ้ที่เราจะคิดจะพูดจะทำมันก็จะค่อนข้างจะเป็นสุจริตซะส่วนมากธรรมชาติมันจะเป็นเจ้าค่ะแต่ฝืนได้แก้ได้ทั้งสองทางกุศลและอกุศลทั้งจากจิตลงมากายวาจาใจทั้งจากกายวาจาใจขึ้นไปที่จิตทั้งสี่ทางเลยทั้งสี่ทางเลยขอให้เราตั้งใจทำจริงถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะดังนั้นก็น่าจะแบบว่าเหมือนกับคนเราเนี่ยถ้าเราตั้งใจว่าเราจะเป็นคนดีคือเป็นคนคิดดีทำดีพูดดีทั้งที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะเป็นคนที่ทุจริตหมดเลยทั้งกายวาจาใจเนี่ยโดยไม่ละอายใจเนี่ยถ้าตั้งจิตใหม่จริงๆแล้วจะทำดีเนี่ยมันทำได้เราสามารถทำได้อันนี้เราต้องถือเป็นกำลังใจแล้วก็คิดว่าต้องทำได้จริงๆนะเจ้าค่ะใช่แล้วก็กระบวนการตรงนี้มันก็คืออาศัยการฝึกการกระทำซึ่งมันก็ต้องตั้งสติขึ้นแล้วกระบวนการตามมรรค8เนี่ยจะเป็นตัวช่วยได้เจ้าค่ะทีนี้ตรงนี้จะสามารถไปเร็วได้คุณใจตอนนี้เราจะพูดได้อีกสักข้อ2ข้อเนาะก่อนที่จะจบรายการเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันแล้วว่าในข้อ107นี่ที่พูดมาเมื่อตั้งแต่ต้นรายการคือเรื่องของจิตจะมาราคะโทสะโมหะทีนี้พอมา108เนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องความคิดคือมโนคำพูดคือวจีการกระทำทางกายคือกายกรรมเนี่ยทีนี้ในส่วนที่เป็นมโนตรงนี้มโนทุจริตหรือมโนสุจริตตรงเนี้ยเขาเอามาขยายความต่อในข้อ109ในข้อ109ว่าด้วยวิตกคือความคิดในพระสูตรที่ชื่อว่าวิตกสูตรก็เลยอยากจะพูดข้อ109 110แล้วก็111ไปด้วยกันเลยเราสามอย่างนี้ไปด้วยกันเลยคือจะเป็นลักษณะเดียวกันมาเลยว่าความคิดข้อ109นะใช้คำว่าวิตกข้อ110ท่านใช้คำว่าสัญญาแล้วข้อ111ใช้คำว่าธาตุความคิดสัญญาและธาตุสามอย่างนี้เป็นเรื่องของกามก็ใช้ว่ากามวิตกสามประการแรกนะคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกกามวิตกคือความคิดในทางกามพยาบาทวิตกคือความคิดในทางพยาบาทวิหิงสาวิตกคือความคิดในทางเบียดเบียนสามอย่างนี้ความคิดไปในทางกามพยาบาทและเบียดเบียนในข้อ110ก็เป็นสัญญาเปลี่ยนจากคำความคิดเนี่ยเป็นสัญญาสัญญาหมายถึงความหมายรู้หมายรู้ว่านี่คือกามหมายรู้ว่านี่คือพยาบาทหมายรู้ว่านี่คือเบียดเบียนมาด้วยกันแล้วก็ที่111ก็คือเป็นธาตุธาตุคือกามธาตุพยาบาทธาตุและธาตุคือความเบียดเบียน3อย่างซึ่งมันเป็นซีรีส์ด้วยเดียวกันมาคุณจะมามีความคิดเบียดเบียนได้คุณก็ต้องมีความหมายรู้ว่าเบียดเบียนมันเป็นยังไงนี่คือสัญญาจะมามีวิตกได้คุณต้องมีสัญญาคุณจะมามีสัญญาความหมายรู้ว่านี่คือเบียดเบียนเป็นวิหิงสาได้มันก็ต้องมีวิหิงสาธาตุมาก่อนมันก็จึงมีธาตุคือความเบียดเบียนต้องมีมาก่อนมันก็ไม่เป็นซีรีส์กันมาต่อเนื่องกันมาพยาบาทก็เหมือนกันพยาบาทคือความคิดปองร้ายแต่คุณจะมาคิดปองร้ายได้คุณก็ต้องมีความหมายรู้เรื่องการปองร้ายมาก่อนนั่นคือพยาบาทสัญญาเจ้าค่ะจะมามีพยาบาทสัญญาได้มันก็ต้องมีธาตุเกี่ยวกับการพยาบาทนั่นคือธาตุพยาบาทมาก่อนเจ้าค่ะเหมือนมันมีเชื้อมาก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะเลยเกิดความรู้สึกนั้นๆขึ้นใช่เชื้อนั่นก็คือธาตุแล้วก็มาเป็นความหมายรู้คือสัญญาแล้วก็มาเป็นความคิดนึกคือวิตกแล้วกามก็เหมือนกันแต่เรามามีความคิดนึกทางกามได้ไงนั่นคือการมาวิตกคุณก็ต้องมีความหมายรู้ทางกายมาก่อนนั่นคือการมาสัญญาเจ้าค่ะคุณจะมามีความหมายรู้ทางกายได้มันก็ต้องมีการมาธาตุมาก่อนคือธาตุคือกามคือเอลิเมนต์ตรงนี้มันมีมาในทั้ง3ประการนี้การปฏิบัติเบียนในทั้ง3แบบของมันคือความคิดความหมายรู้และธาตุเนี้ยก็จะละได้ด้วยธรรมะ3ประการ
ที่จะพูดต่อไปนี้ข้อ4ข้อ5ข้อ6นะประการที่4ประการที่5และประการที่6ของข้อที่109 110และ111นั่นก็คือเนคขัมมะเนคขัมมะหมายถึงความตรึกตรึกในการหลีกออกจากกามอัพยาบาทคือความตรึกตรึกในการไม่คิดปองร้ายไม่พยาบาทและอย่างที่3คืออวิหิงสาคือการไม่เบียดเบียนแล้วเราจะละความคิดในทางเบียดเบียนได้ก็ต้องมีความคิดในทางไม่เบียดเบียนก็คือลักษณะเดียวกันกับที่เราพูดเมื่อสักครู่ข้อ108กายวาจาใจใช่ไหมนี่คือเขาเอาส่วนที่เป็นใจเนี่ยมาขยายความเพิ่มเติมเจ้าค่ะว่าในใจเนี่ยมันก็มีทางการพยาบาทเบียดเบียนนะในทางอกุศลที่ว่ามโนสุจริตเนี่ยการพยาบาทเบียดเบียนส่วนมโนสุจริตเนี่ยมโนสุจริตเนี่ยคือความคิดในการหลีกออกจากกามไม่พยาบาทและไม่เบียดเบียนนั่นเองเจ้าค่ะเอามาขยายความเพิ่มเติมอันนี้ก็ไม่ยากอะไรแล้วก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปจากความคิดนึกธรรมดาเป็นวิตกใช่ไหมที่เราจะพูดถึงว่าเป็นมโนสุจริตหรือมโนทุจริตเนี่ยมันก็คือการปฏิบัติหรือเบียดเบียนนั่นเองหรือเป็นความคิดนั่นเองจะมีความคิดได้มันก็ต้องมีความหมายรู้คือสัญญามาก่อนจะมีสัญญาได้ก็ต้องมีธาตุของมันมาก่อนก็ลักษณะเดียวกันมาเลยแล้วก็เป็นซีรีส์ข้อ109 110และ111นั่นเองเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าวันนี้ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาจักฉาหรือว่าเล่าอธิบายให้ฟังถึงพระสูตรสำคัญเนี่ยประมาณ 3-4 พระสูตรซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับกายวาจาใจของเราก็คือเรื่องของราคะโทสะโมหะซึ่งแน่นอนว่าทุกท่านคงยอมรับว่าไม่ว่าคนในชาติใดศาสนาใดเชื้อชาติใดก็ตามก็ถ้าเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็มีความรู้สึก3อย่างนี้แหละในชีวิตของเราแล้วพระพุทธองค์ก็ได้มีการสอนว่าชี้แนะว่าเราจะละโทสะโมหะแล้วก็กามราคะของเราได้อย่างไรบ้างซึ่งถ้าท่านฟังตั้งใจฟังกันดีๆนั้นเนี่ยดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เราฟังเช้าวันนี้คงจะนำไปปรับใช้กับตัวของท่านเองหรือว่าใช้ในครอบครัวในสังคมในสภาพแวดล้อมทำให้สังคมซึ่งเป็นส่วนใหญ่และประเทศชาตินั้นเนี่ยมีความสงบสุขกันได้อย่างดีทีเดียวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองของเราถ้าเรามีธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ชี้แนะไว้นี้คงจะทำให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นกันได้เห็นต่างกันได้ค่ะแต่ว่าต้องมีจิตเมตตาต่อกันอันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังดิฉันคงไม่ต้องย้ำอะไรแล้วเราได้ความรู้ที่ดีมากๆเลยนะคะเช้าวันนี้โยมคงต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปโนเพียงแค่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็ขอเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนามาขุดเพชรในพระไตรปิฎก